วันนี้เวลา7:10 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อทรงร่วมงานวันครบ104 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธิรราชเจ้าต่อจากนั้นทรงบาทร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณบริเวณสนามหญ้าหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นเสด็จออกหน้ามุกหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีผู้บริหารผู้แทนคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2564ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชกระแสขอบใจและมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับพระอาการประชวรว่าขณะนี้พระอาการดีขึ้นและทรงติดตามงานโครงการพระราชดำริต่างๆผ่านระบบออนไลน์หวังว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเพราะใช้เวลาไปในการกายภาพก็ส่วนหนึ่งทั้งแขนขาอะไรก็ต้องแข็งแรงก็ซ้อมเดินก็ใช้เดินโดยการตอนแรกเป็นพาราเรลบาร์จับสองข้างตอนนี้ก็ใช้วอล์กเกอร์ซึ่งทำยากกว่าก็เดินมีสูตรเดินหรือเดินวิธีเดินก็เดินได้คือบางทีก็ช้าสัก109เย็นก็109ก็พอไปได้แต่เดินจริงเดินแบบคนปกติยังไม่ได้ก็เดินเกาะไอ้เครื่องเนี่ยแล้วก็เมื่อวานนี้ปั่นจักรยานเล็กนิดเดียวแล้วก็ใช้นั่งวีลแชร์นี่ก็แล้วก็เท้าก็ปั่นไปก็ทำได้ยกเวทก็จะได้แขนแข็งแรงในการยันก็มีต้องใช้คำของพยาบาลเพราะว่าเขาบอกว่ามีพัฒนาการก็ดีครับขอบคุณทุกท่านจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานพระราชบรมกาศให้ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลนายกสภามหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2564ในปีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายไวโอลินของแบ็กทองอีฟเดอริสเลคริโมนาเป็นช่างทำไวโอลินที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลีโดยเชิญพระนามาภิไธยสทประดับที่ไวโอลินพร้อมกล่องไวโอลินสีม่วงประดับพระนามาภิไธยสทบรรจุแผ่นคำถวายพระพรโอกาสนี้ทรงไวโอลินเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานจิตรกรรมคิดวาดเขียนซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติเทพสิริสุขโสภาศิลปินแห่งชาติสาขาบรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2560
ผู้มีความสามารถหลากหลายทั้งในด้านวรรณศิลป์นาฏศิลป์และทัศนศิลป์ผลงานวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆที่ศิลปินผู้นี้สร้างสรรค์อาทิบทความนวนิยายสารคดีบทกวีและวรรณกรรมสำหรับเด็กมีลักษณะเด่นในการเล่าเรื่องได้อย่างงดงามประกอบกับความสามารถทางด้านทัศนศิลป์นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทั้งภาพประกอบและผลงานจิตรกรรมที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างจากคนอื่นนอกจากนี้ยังส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านศิลปะแก่สาธารณชนรวมไปถึงการเปิดบ้านให้เป็นห้องสมุดและจัดพื้นที่สำหรับจัดแสดงผลงานทางศิลปะเช่นการแสดงละครและผลงานจิตรกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จนถึงวันที่2 มิถุนายน 2564